เบิร์ดเบิร์ดนี่ไม่ได้เอายามาด้วยเหรอพี่ครับช่วยพยุงเขาหน่อยครับแป๊บนึงครับทำใจดีๆมานะน้องพี่มียาเป็นไงบ้างดีขึ้นไหมรู้จักกันมา10ปีผมรักเธอในแบบที่ว่าทุกการกระทำของเธอล้วนส่งผลกับความรู้สึกของผมทั้งหมดแต่ต้องยอมรับว่าเธอมันนางสตรอเบอรี่พี่ขาชุดนี้สวยไหมคะถึงแม้ว่าจะเจอบ่อยจริงๆแล้วแล้วชุดนี้ล่ะสวยซี่ไหมคะแต่คราวนี้เธอดูจริงจังขนาดนี้ผมเริ่มจะหวั่นใจแล้วถ้าผมยังไม่ทำอะไรสักอย่างผมคงเสียเธอไปเจอกันครั้งแรกต้องขนาดนี้เลยเหรอไม่รู้แหละคนนี้ฉันต้องได้นี่คือหนุ่มหล่อที่เธอบอกคนที่5ของเดือนแล้วนะแต่คนนี้ไม่เหมือนกันจริงๆนะนายต้องช่วยฉันนะคนนี้เขาคล้ายนายมากๆเลยคล้ายเราเหรออือแล้วทำไมจะเป็นเราไม่ได้อ่ะอะไรนะ10ปีแล้วนะตั้งแต่สมัยเรียนอ่ะใช่แม่ครั้งที่เธอมีปัญหาเธอก็จะนึกถึงผมเป็นคนแรกนี่โง่จริงเลยนะกุญแจบ้านยังลืมเลยพอทำงานอ่ะเราก็ส่งเธอถึงบ้านเห็นเธอเข้าบ้านกับตาเลยนะพอทำงานเราก็ต้องส่งเธอถึงบ้านเห็นเธอเข้าบ้านกับตาอีกอย่างบ้านเราก็ใกล้กันนะแล้วเรากลับทันอยู่แล้วด้วยฉันไปก่อนนะบ๊ายบายโอ้ขาดทุกครั้งก็เรานี่แหละคอยอยู่พร้อมเธอนี่เธอไม่เข้าใจจริงๆเหรอนี่นายกำลังแกล้งฉันอยู่ใช่ไหมเนี่ยนี่วิธีจีบคนร้อยเล่มเกวียนอ่ะต้องแกล้งจริงใจนะเนี่ยทีเด็ดเลยฉันน่ะกำลังสอนวิธีเธออยู่นะเธอคงไม่เข้าใจจริงๆตั้งแต่เด็กจนโตเลยนะเนี่ยฉันกับเขาคบกันแล้วนะต่อไปนายไม่ต้องมารับฉันละคราวนี้ตาถึงนี่มองคนไม่ผิดแน่นอนบางทีความรักก็เป็นอย่างนี้แหละคนบางคนไม่ต้องทำอะไรเลยแค่ยินดีเฉยก็ชนะแล้วสุดจ๋าวันเกิดขอบคุณนะนายนี่ใส่ใจฉันจริงๆเลยเรื่องของเธอมีเรื่องไหนบ้างที่เราไม่ใส่ใจอ่ะฮะอะไรนะเดี๋ยวผมขอไปห้องน้ำหน่อยนะเออนี่เขาขอฉันแต่งงานแล้วนะจริงเหรอยินดีด้วยนะไหนที่สุดก็มีคนเอาซะทีเว้ยว่าแต่ไอ้หมอนั่นมันดีตรงไหนหล่อสู้เราก็ไม่ได้จำได้ไหมตอนนั้นน่ะฉันหอบกำเริบฉันคิดว่าฉันจะตายแล้วแหละแต่ฉันสลึมสลือเห็นผู้ชายคนหนึ่งกอดฉันอยู่ฉันรู้เลยนะว่าการที่มีคนคอยเป็นห่วงเนี่ยมันดีจริงๆบอสฮัลโหลครับนี่โรงพยาบาลป่ะครับคือตอนนี้มีคนเป็นโรคหอบครับช่วยไปรับหน่อยครับตัวเลยได้จ้าทิ้งกันใหญ่ครับเศร้าที่สุดไม่ใช่รักแล้วไม่สมหวังแต่คือมารู้ที่หลังว่าจริงแล้วระหว่างเรามันพลาดกันไปนิดเดียวแค่นิดเดียวจริงๆเพื่อนๆอย่าลืมกด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งติ๊งๆๆๆที่ช่อง Super Idol Studios ด้วยนะคะ